Galactomyces film infiltrate. Galactomyces film for Galactomyces for สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับวิดีโอคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับเพื่อเป็นเคล็ดลับให้คุณเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวตัวเองเพราะว่า ingredients never lieถ้าใครยังไม่เคยกด subscribe ก็ช่วยกดก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอของอิงก็ยินดีต้อนรับนะครับอิงจะมาเสนอแนวคิดการรีวิวสกินแคร์จากมุมมองของส่วนผสมโดยการใช้ความรู้และประสบการณ์จากโรงงานที่บ้านแล้วก็สถาบันการศึกษาทางด้านสกินแคร์ formulation นะครับ and as usual I've included subtitles for all of my English speaking viewers out there but this time it's not embedded into the video but you can click on this subtitles button down below วิดีโอวันนี้นะครับก็มีหลายคนอยากให้อิงรีวิวส่วนผสมของตัวนี้นะครับ SK2 Facial Treatment Essence และคำถามที่อิงได้เยอะที่สุดเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือมันสมกับราคา 7,400 บาทสำหรับ 230ml หรือไม่ซึ่งอิงบอกได้เลยว่าทุกคนควรคาดเข็มขัดไว้ก่อนเพราะว่าอิงกำลังจะมาเบรกดาวน์ให้ฟังเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นภาพลวงตาที่ดาเอนโดฟินได้กล่าวไว้นะครับแบรนด์ SK2 เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าสารสกัดหลักของเขาที่เขาเรียกว่าพีเทรานะครับนั่นก็คือยีสต์ที่ได้มาจากการหมักข้าวสาเกนะครับซึ่งตำนานมีอยู่ว่าบริษัทคิดค้นขึ้นมาได้โดยบังเอิญนะครับเมื่อเขาไปสำรวจมือของอาม่าที่หมักข้าวสาเกและพบว่ามือของอาม่าแกเนี่ยอ่อนไวมากนะครับก็เลยสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากพีเทราแค่ฟังเรื่องเล่านี้ก็รู้สึกอยากวิ่งออกไปซื้อแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอิงขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ส่วนผสมมหัศจรรย์หรือว่าส่วนผสมแมจิกขนาดนั้นนะครับชื่อภาษาทางการของพีเทราก็คือ Galactomyces Ferment Filtrate นะครับเป็นส่วนผสมที่แบรนด์เอเชียหลายๆแบรนด์ชอบใช้นะครับเช่นมิชาโซมบายมีคอสอาร์เอ็กซ์หรือว่าเบนซันมันไม่ได้เป็นส่วนผสมเฉพาะของ SK2 นะครับและโดยหลักการหรือ theory เนี่ยส่วนผสมนี้ก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับเช่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะครับช่วยให้เซลล์ผิวไม่โดนทำลายโดยสภาพแวดล้อมหรือว่ามลภาวะนะครับนอกจากนี้มันก็มีความสามารถเป็น humectant เหมือนกันนะครับช่วยดึงดูดน้ำในอากาศเข้ามาในผิวเราคล้ายๆกับตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับนอกจากนี้มันก็ควรที่จะสามารถเสริมโปรตีนบนผิวหนังชั้นบนเรานะครับทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นได้สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเองก็พยายามหางานวิจัยต่างๆเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเคลมเหล่านี้นะครับและค้นพบว่ามีงานวิจัยอยู่แค่ 2-3 ชิ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถูกทำการทดลองโดยบริษัท P&G นะครับนั่นก็คือบริษัท FMCG ยักษ์ใหญ่และบริษัทแม่ของ SK2 นั่นเองซึ่งแน่นอนว่างานวิจัยก็ต้องนำเสนอแต่มุมมองที่ดีของส่วนผสมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองก็สามารถสรุปได้นะครับว่างานวิจัยเกี่ยวกับตัว Galactomyces Ferment Filtrate เนี่ยมันยังมีน้อยเกินกว่าที่จะสามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าพีเทราเนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่ดีกับผิวจริงหรือไม่แต่สำหรับอิงสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั่นก็คือส่วนผสมที่เหลือของเอเซนส์ตัวนี้นะครับหรือว่า lack of ส่วนผสมซะมากกว่าถ้าดู ingredient list นะครับก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มี ingredient หรือว่าส่วนผสมแค่7ตัวนะครับหลังจากตัว Galactomyces Ferment Filtrate เนี่ยก็จะมีสารทำละลาย2ตัวนะครับ PG กับ PG ตามมาด้วยน้ำแล้วก็สารกันบูดอีก3ตัวนะครับรวมเป็น7ตัวนี่คุณกำลังพยายามขายฝันกับสารทำละลายให้เราในราคา 8,000 บาทหรือเปล่าครับอิงขอเน้นนะครับว่าอิงไม่ได้พยายามจะมาบอกว่า SK2 โกหกเรื่องความดีของ product ตัวนี้หรือว่าคนที่ใช้แล้วเห็นผลดีเนี่ยกำลังโกหกอยู่แต่แค่จากมุมมองส่วนผสมแล้วเนี่ยแล้วก็การใช้เองและที่สำคัญคือราคาของมันเนี่ยทำให้อิงไม่สามารถ recommend product นี้ให้ใครได้เลยครับเพราะว่าถึงพีเทรามันจะดีจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถ justify ราคาของผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วความสามารถของพีเทราเช่นการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าการเป็น humectant เพิ่มความชุ่มชื้นคุณสมบัติต่างๆพวกนี้เนี่ยมันสามารถหาได้จากส่วนผสมอื่นๆในตลาดอีกมากมายนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนเคลมมากกว่าพีเทราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นขอให้ SK2 Facial Treatment Essence แค่ 2.5 คะแนนครับแต่สำหรับคนที่อยากลองพีเทราหรือว่า Galactomyces Ferment Filtrate นะครับอีกก็มีผลิตภัณฑ์อีก 2-3 ตัวมาแนะนำที่ยังคิดว่าน่าจะคุ้มเงินแล้วก็เวลามากกว่าเช่น SK2 Facial Treatment Toner เนี่ยราคาแค่ 2,900 บาทตัวนี้ก็ใส่พีเทราเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพีเทรามันไม่มีผลอะไรจริงๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีส่วนผสมอย่างอื่นนะครับเช่น Salicylic Acid ที่เป็น Beta Hydroxy Acid หรือ BHA และ Malic Acid หรือ Lactic Acid ที่เป็น Alpha Hydroxy Acid หรือว่า AHA นะครับทั้งหมดนี้ก็ช่วย Exfoliate ผิวอย่างอ่อนโยนนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิว
คนที่อยากลดรอยดำหรือว่าคนที่อยากได้ brightening effect แบบเบาๆนะครับนอกจากนี้ก็มีคลีสรินที่เป็น humectant ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ไม่มีเลยในตัว essence นะครับที่มีราคาแพงกว่าเกิน2เท่าตัวด้วยซ้ำอีกตัวนึงที่แนะนำนะครับก็คือ Nisha Tan Revolution Essence ในราคาเพียง 1,300 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีทั้ง galactomyces ferment filtrate แล้วก็ยีสต์อีกตัวนึงด้วยนะครับที่ชื่อว่า bifida ferment lysate เป็นส่วนผสมหลักเลยนะครับที่ใส่เยอะมากเพราะว่าอยู่ข้างบนสุดของ ingredient list นะครับนอกจากนี้ก็มีตัว niacinamide ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะครับแล้วก็มีคลีสรินเช่นกันเป็น humectant ซึ่งตัวนี้ก็ถูกกว่า essence ของ SK2 ประมาณ 6,700 บาทนะครับและอีกตัวนึงนะครับก็คือ cosrx galactomyces essenceซึ่งมีส่วนผสมคล้ายๆกับตัวที่แล้วเลยนะครับในราคาแค่600ถึง800บาทเท่านั้นเองซึ่งถูกกว่าตัว SK2 ประมาณ 7,400 บาทนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว SK2 Essence ตัวนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซื้อนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเองคงไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดราคามันไม่ได้สูงขนาดนี้และสำหรับคนที่ถามว่าสกินแคร์ราคาแพงๆเนี่ยมันคุ้มกับราคาไหมเองก็อยากให้ลองสังเกตนะครับว่าแบรนด์แพงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีเรื่องราวที่น่าดึงดูดมากๆเลยอย่างเช่นลาแมนะครับที่เขาเคลมว่าเขาคิดค้นสารสกัดสาหร่ายหรือว่าสารสกัดในตำนานของเขาเนี่ยได้เพราะว่าคนคิดค้นสูตรดร.แม็กซ์ฮิวเบอร์เนี่ยโดนอุบัติเหตุการฆ่าตัวในห้องแลบนะครับแล้วก็รักษาแผลได้หายโดยการใช้เครมเดลาแมร์นั่นเองแต่ว่าพอพลิกหลังกล่องดูอินกรีเดียนลิสต์แล้วเนี่ยก็เห็นว่านอกจากไอ้ตัวสารสกัดจากสาหร่ายที่ก็มีแค่งานวิจัยจากบริษัทเขาเช่นกันเนี่ยส่วนผสมอื่นๆก็เป็นส่วนผสมที่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแล้วก็หาซื้อได้จากบริษัทเคมีทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมองหาสกินแคร์อยากให้ลองมามองที่ส่วนผสมดูนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบรนด์ที่แพงที่สุดแล้วแปลว่าจะดีที่สุดเสมอไปครับถ้าใครชอบวิดีโอรีวิวแบบเชิงส่วนผสมก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์ดีไม่ดียังไงหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว SK2 ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าใครอยากได้รีวิวจากแบรนด์หรือว่าสินค้าไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับและเช่นเคยนะครับอิงจะใส่งานวิจัยทั้งหมดที่อิงได้อ่านเพื่อนำความรู้มาให้ทุกคนลงไปใน description box ด้านล่างและขอบคุณมากนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณวันนี้นะครับ